ากอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยเนี่ยนะคุณผู้ชมครับขู่แล้วเดินทางมาอีก20กว่ากิโลที่นี่คือบ้านหนองครกอำเภอน้ำยืนเขาบอกว่าชาวบ้านที่นี่นะไม่ธรรมดานะมีความสามารถเก่งมากเลยอ่ะคือสามารถเพาะพันธุ์กล้วยไม้ป่าได้คือไม่ได้เพาะกันง่ายๆนะคุณผู้ชมคู่เลิฟตัวเปียกจากน้ำตกเมื่อตะกี้ก็ขอเปลี่ยนชุดกันนั้นหน่อยนึงอ้าวแล้วทำไมเด็กกระย่องกระแย่งมาอย่างนั้นเล่าเป็นไรคุณผู้ชมอันนี้เป็นสภาพจากน้ำตกนะคะน้ำตกวิวสวยแต่พอกลับมาสภาพนี้มันอายุมากแล้วมันอายุมากแล้วมันไม่ฟิตมันไม่ฟิตพี่ลำพึงจ้าสวัสดีค่ะเขาบอกว่าที่นี่คือกล้วยไม้เยอะที่สุดในสวนนี้จะมีอยู่ร้อยกว่าชนิดร้อยกว่าสายพันธุ์ค่ะถ้าเป็นเรื่องของกล้วยไม้เนี่ยนะเขาบอกมันมีบางชนิดถ้าเราทำเนี่ยผิดกฎหมายใช่ค่ะมันอยู่ในป่ามันอยู่ในป่ามันเป็นของป่าแล้วเขาก็สงวนกันไว้แล้วเราอ่ะถ้าแบงมาจากป่าก็ผิดกฎหมายค่ะแต่ทางนี้เราเพาะเองค่ะไม่ไปเลยไปเลยทางวิลมึงถูกกฎหมายเขาเพาะเองไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ผิดกฎหมายนะค่ะไม่ผิดค่ะมีหลักฐานไม่มีค่ะมีหลักฐานมีหลักฐานยืนยันค่ะขอเชิญหลักฐานยืนยันหน่อยนะฮะว่ากล้วยไม้ป่าเหล่านี้เนี่ยนะได้เพาะปลูกอย่างถูกต้องนี่เลยครับคุณพี่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยเอาหลักฐานมาโชว์ในตัวเองเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นใบรับรองหรือว่าใบอนุญาตนะครับให้กลุ่มของชุมชนเนี่ยสามารถที่จะขยายพันธุ์หรือว่าเพาะพันธุ์ก้าไม้นะครับที่เป็นกล้วยไม้ป่าเนี่ยได้นะครับครับผมซึ่งในการที่จะเพาะพันธุ์ก็มีกระบวนการเยอะเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับแล้วพอขยายพันธุ์ให้ได้แล้วเนี่ยก็ต้องมีการมาตรวจเช็คว่าเพาะได้กี่ต้นยังไงนะฮะจะมีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาดูไม่ใช่ว่าไปเอาเด็ดมาไปเก็บมาจากในป่าแล้วก็เอามาไว้ในที่ของเราอันนั้นผิดกฎหมายใช่ครับป้องกันที่ว่าจะไปเอาจากป่าเนี่ยเอามาสวมเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี้ยถ้าจะเป็นการเพาะพันธุ์เจ้าหน้าที่ต้องรับทราบถูกไหมคะครับผมต้องขอใบอนุญาตด้วยไหมต้องมีใบอนุญาตนี้ใบสำคัญขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์เป็นความรู้เพราะอะไรรู้ไหมแม่เราไม่รู้ไปซื้อที่ไหนมาบ้างไปจับแม่ไปจับไปใจเย็นๆใจเย็นๆไปจับแม่ไปจับแม่เดี๋ยวจะไปลื้อแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวจะมาเอาทางนี้พี่ลำพึงไปแสดงว่าพี่ลำพึงก็สามารถเอาออกจำแหนกแจกจ่ายได้ตามถูกต้องตามกฎหมายออกใบเสร็จให้ได้ออกใบเสร็จให้ด้วยยากไหมกว่าจะขออนุญาตก็ยากค่ะกี่ปีพี่ลำพึงถึงได้อันนี้ได้5ปีค่ะ5ปีคิดไหมว่าตัวเองจะทำได้ครั้งแรกก็ท้อค่ะท้อแต่ไม่ถอยค่ะถอยก็ถอยตั้งหลักคือถอยมาตั้งหลักครับแต่พี่ลำพึงเนี่ยเขามีแนวคิดในด้านการอนุรักษ์น้ำพี่นุ่มแม่งตอนแรกเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราก็ไปเก็บเอามาเหมือนทั่วไปมันเป็นอาชีพแต่ดั้งเดิมเราจะไปรู้ได้ไงว่ามันอนุรักษ์ใช่ป่ะแล้วก็ที่เราทำไปไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีอะไรเลยค่ะจะพอไปเจ้าหน้าที่ก็จับแน่นอนเพราะว่าไม่ถูกกฎหมายทีนี้ก็ทำยังไงจะถูกกฎหมายก็ปี47นี่เริ่มเข้าไปในกรมไปขอใบทะเบียนเขาก็ไม่มีที่ให้นั่งเพราะว่าเป็นชาวบ้านทำไม่ได้หรอกมันเป็นอาชีพของคนรวยเขาก็ว่าอย่างนี้ก็กลับมาใหม่กลับมาตั้งหลักตั้งหลักที่น้ำตามันไหลเข้าข้างในค่ะมันไม่ออกข้างนอกตกในเราอยากเลี้ยงกล้วยไม้เพราะว่ามันเป็นพืชอนุรักษ์มันต้องหมดป่าแน่ๆถ้ามีแต่คนเก็บไม่มีใครคิดเพาะคิดทำเขาก็บอกเหมือนเดิมว่าทำไม่ได้มันเป็นอาชีพของคนรวยคนจนทำไม่ได้ต้องมีทุนค่ะต้องมีทุนเยอะๆค่ะก็เริ่มต้นจากศูนย์ค่ะเริ่มต้นจากทางมะพร้าวก่อนไม่มีสแลนเอาไม้ไผ่เป็นโรงเรือนค่ะทำเป็นโรงเรือนค่ะมาได้กล้วยไม้แบบไปเก็บเศษที่เขาทิ้งที่เขาขายตลาดช่องเม็กค่ะเขาทิ้งเขาจะเผาทิ้งไปเก็บเอาไปเศษๆอย่างนั้นมาเอามาทำอะไรเอามาทำต้นพันธุ์ค่ะแล้วเราค่อยเลี้ยงก็คืออย่างนี้พี่นุ่มแอมก็คือว่าผมมาได้ฟังคุณพี่ลำพึงเนี่ยคุยให้ฟังอยู่คำหนึ่งผมยังประทับใจเขาพูดนี่แนวคิดตั้งแต่นั้นเขาบอกว่าเนี่ยการที่เขาได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับทำที่จุกเจอเรามาให้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนต่างๆที่มาแล้วเห็นกล้วยไม้แล้วก็อยากได้เขาบอกว่าถ้า
เรามีมาจำหน่ายในราคาที่ยุติธรรมหน่อยคนก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปขโมยจากในป่าใกล้กระสุนนี่คือแนวคิดที่ผมชอบมากเลยอันนี้เก็ตเลยเจ้าหน้าที่เก็ตเลยว่าเราควรจะสนับสนุนมันช่วยป่าเลยมันช่วยเซฟป่าเลยอ่ะก็คือถ้าไม่มีลักษณะอย่างนี้ส่วนใหญ่กล้วยไม้ที่นักเที่ยวหรือใครก็แล้วแต่ที่อยากจะไปนำไปปลูกที่บ้านส่วนใหญ่จะขโมยมาจากข้างบนในเมื่อมีคนต้องการที่จะซื้อชาวบ้านที่อยู่ก็จะไปขโมยเอามาขายแต่เมื่อมีการรวมกลุ่มแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหรือว่าหน่วยงานต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มีการเพราะจำหน่ายคนก็ไม่มีความจำเป็นที่จะไปขโมยซึ่งผิดกฎหมายก็อยากขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ว่าทำไม่ได้หรอกมันเป็นอาชีพของคนรวยก็อยากฝากขอบคุณเขาว่ามันเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณนะขอบคุณที่มองแบบนั้นมันทำให้เราเนี่ยมีแรงผลักใจตู้กันจะตะโกนทำไมเดี๋ยวพี่ลำพึงช็อกหญิงชาวบ้านตัวเล็กๆคนนี้แหละครับที่ต่อสู้เดินเรื่องจนได้รับใบอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตรให้เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ป่าได้เธอไม่ได้สู้คนเดียวอีกต่อไปเพราะมีมหาวิทยาลัยอุบลและขอนแก่นมาช่วยเพาะเนื้อเยื่อให้ด้วยครับทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีรายได้จากการเพาะกล้วยไม้ขายขึ้นอีกเยอะเชียวอันนี้เป็นเรื่องใบหมากค่ะเป็นไม่ใช่พืชสงวนค่ะนี่เป็นจะเป็นรายได้ทั้งปีของกลุ่มค่ะพ่อออกดอกเรื่อยๆทั้งปีอ๋อทั้งปีค่ะอู้ถ้างั้นนะคนที่ชอบอย่างแม่หนูเลาะชอบเลี้ยงอย่างนี้หนูซื้อพันธุ์นี้ไปให้ดีกว่าได้เลยเพราะว่าออกดอกทั้งปีแกก็ชื่นใจไงค่ะอันนี้เป็นออนซิเดียมค่ะหนูเห็นบ่อยนะอันเนี้ยค่ะเป็นไม้เป็นไม้เมืองค่ะขึ้นง่ายไม่ใช่ไม้ป่าค่ะตัวนี้ไม่ใช่ไม้ป่าผู้สวยราคามันแตกต่างกันไหมแต่ละพันแตกต่างอยู่ค่ะถ้าเป็นอะไรอย่างเป็นแคทนี่ก็ร้อยหนึ่งค่ะร้อยหนึ่งค่ะเป็นใบถางเนี่ยนะหนึ่งถางเนี่ยนะร้อยหนึ่งหนึ่งกระถางแคทอย่างนี้ค่ะหนึ่งร้อยอันนี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแต่ถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็50บาทเท่านั้นนะถ้าเป็นไม้หวายอย่างนี้ก็25ค่ะไอ้ตายนี่อยู่ในเมืองอ่ะมันเป็นร้อยแล้วนะอันนี้เป็นเทศเชิงหื้อค่ะอันนี้ใช่ไหมค่ะที่บอกว่าถ้าเขากอใหญ่เนี่ยเขาจะใจโบราณอันนี้เป็นกล้วยไม้ด้วยเหรอใช่กล้วยไม้เพราะพี่เดี๋ยวดูในรูปนะดูในรูปพี่เขานะออกดอกมันพุ่มใหญ่เลยอ่ะที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ใช่เป็นกล้วยไม้ใหญ่ที่สุดในโลกพันที่ใหญ่ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่เป็นพันที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับกลุ่มเราเริ่มต้นทำกล้วยไม้ก็คิดวางแผนให้ลูกหลานในสมาชิกของเราไปเรียนเกษตรกล้วยไม้โดยตรงสปีชีส์กล้วยไม้มีไหมมีใครไปเรียนยังมีค่ะลูกหลานเราเองใช่ไหมโอ้ชื่นใจแต่บางที่ก็ปลูกไว้อันนี้ที่ปัญหายากหรือเป็นพันธุ์ที่แบบไม่ค่อยมีใช่ไหมใกล้จะสูญพันธุ์ค่ะใกล้จะสูญพันธุ์อ่ะกว่าจะได้เห็นต้นขนาดเขาปลูกมากี่ปีกี่ปีอันนี้ต้องความอดทนเยอะมากสิบสองปีค่ะถึงจะได้ต้นนี้เหรอครับเหมือนครับเหมือนเลี้ยงคนคนนึงไว้นะค่ะเอ้ยถ้าเขาออกดอกสวยมากค่ะเป็นช่างตาเราก็จะขายทั้งแท่งหรือขายยกไปเลยพี่ลำพึงทำไมพี่ลำพึงไม่ทำอาชีพอื่นอันนี้มันต้องรอนานกับมันใจชอบค่ะรักค่ะรักเพราะว่าทำกล้วยไม้นี่จะไม่ทำกล้วยไม้อย่างเดียวที่กลุ่มเราทำอยู่ก็จะปลูกป่าด้วยเพราะว่าแท้จริงบ้านกล้วยไม้ไม่ใช่สแลนปลาต่างหากที่เป็นบ้านเขาค่ะลึกซึ้งไงล่ะครับบ้านของกล้วยไม้ไม่ใช่สแลนที่คลุมแดดคลุมฝนเหล่านี้แต่บ้านของกล้วยไม้เนี่ยก็คือป่านะครับแม่ผมชอบคุณพี่จังเลยอย่าพี่รำพึงหญิงชาวบ้านที่รักกล้วยไม้และผืนป่าเป็นชีวิตจิตใจกลุ่มของคุณพี่คนนั้นนอกจากจะเพาะกล้วยไม้ป่าขายแล้วยังช่วยกันคนละไม้คนละมือปลูกป่าด้วยนะครับมีที่ดินเนี่ยไม่ปลูกยางพาราก็ขอปลูกป่าดีกว่าทุกปีเนี่ยจะชวนสมัครพรรคพวกชาวบ้านเอากล้วยไม้ที่เพาะได้นั้นคืนไปสู่ป่าด้วยครับอุ้ยดีจังเลยอ่ะแล้วคู่เลิฟจะพลาดได้ยังไงล่ะครับแหมเมื่อรู้เห็นดังนี้แล้วก็ขอทำตามคุณพี่รำพึงเขาเอากล้วยไม้คืนสู่ป่าด้วยคนนะจ๊ะเราเลือกต้นไหนก็ได้ค่ะต้นไหนก็ได้ในเขตนี้ครับผมถ้าเป็นกล้วยไม้นี่สะเดานี่จะยกเว้นอยู่เพราะว่ากล้วยไม้จะไม่ชอบมันขมอันนี้ได้ไหมตรงไหนได้บ้างครับได้ได้ค่ะเป็นคู่อันนี้เป็นคู่ตรงที่ไหนใส่คู่เลิฟคู่เลิฟกำลังยาวต้องใส่อย่างนี้พี่ว่าพี่ช่วยกันค่ะพอเลือกการอนุรักษ์นี่ต้องช่วยกันครับผมมาอย่างนี้อ๋อสองรอบนะจ๊ะรัดแน่นๆ
คนนะก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติได้ครับสามารถช่วยธรรมชาติได้ใช่ใช่ค่ะดูรักที่ให้โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกันรับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกนี้สดใสอยากให้โลกน่าอยู่กว่านี้เป็นโลกที่เราฝันใฝ่จะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วยมือของเราเฮดเนเชอรัลธรรมชาติแอดเวนเจอร์ชื่นใจที่ยังเห็นธรรมชาติยังคงอยู่ทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันคนในชุมชนเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่ๆที่มหาวิทยาลัยบันดองอาจุเราสองคนก็ช่วยนะคุณผู้ชมด้วยก็เหมือนกันคุณผู้ชมก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติได้เช่นเดียวกันเลือกเอาว่าเราจะทำแบบไหนเห็นไหมคุณแล้วไม่ได้กินอย่างเดียวเรามาปลูกป่าด้วยเนี่ยทีนี้ไม่ได้กินอะไรเลยเอ้าฝากความชื่นใจไปสู่คุณผู้ชมละกันอาทิตย์หน้าพบกับเราสองคนได้ใหม่กับรายการคู่เลิฟตลอนทัวร์บ่าย3โมงนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมนะอย่าลืมตัวเองอย่าลืมตามรอยคู่เลิฟไปตลอนทัวร์กันนะครับช่วงนี้อุทยานแห่งชาติคู่จองนายอยเนี่ยกำลังเบ่งกำลังบานสวยเฉียวก่อนจากกันขอขอบคุณแอร์เอเชียที่เอื้อเฟื้อการเดินทางที่แสนสะดวกสบายกับคู่เลิฟและทีมงานและขอขอบคุณโรงแรมซุนีแกรนด์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเอื้อเฟื้อที่พักให้กับพวกเราได้นอนพักหลับปุ๋ยสบายขอขอบคุณมากๆณโอกาสนี้ด้วยครับโอ้อันนี้ขึ้นมาอันนี้มีในรูปป่ะไม่มีครับไม่มีครับอันนั้นกระดุมทองลูกธรรมดาที่ไหนก็ปลูกอันนั้นเรื่องดอกไม้แหม่มถนัดมากเลยเหมือนขนมเลยขึ้นเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราล่วงกันทั้งสองคนมาเดินคนเดียวหน้ารังสิตไม่มีใครคนแย่งพูดครับผมครับหนูนี่ถ้าคุยสบายคุยอะไรคุยอะไรก็คุยหวานไปเผ็ดไปให้ไปอีรู้อีรู้อยู่ไกลกี่ปีแล้วไม่ก็เห็นเมื่อกี้เม็ดเดียวกลัวว่ามันจะไม่มีรสชาติเอาแม่งเอาไม่ให้ตรงใจเห็นไม่ได้เลยนะเห็นหนูกลัวไม่ได้เลยนะภูริพัฒ